ยากคุยกับพี่สาวคนหนึ่งคนไหนคะพี่ถนอมวันวิดีโอคอลให้หน่อยเพราะว่าในช่วงหลังได้มีคนโทรมาขอหางานให้เราช่วยประกาศว่าอยากจะเป็นหมอนวดอยากจะคนดูแลผู้สูงอายุนะครับอยากจะไปทำงานบริษัทอยากจะได้งานเนี่ยนะอยากมีอาชีพอยากมีอาชีพค่ะซึ่งถ้าถามผมเนี่ยจะไปสมัครงานเนี่ยท่านก็ไปมาหมดแล้วท่านก็ไม่ได้งานไม่ใช่เหรออย่าว่าแต่อายุมากๆ40 50นะครับจะได้งานทำงานเนี่ยนะเป็นลูกจ้างเขารับเงินเดือนทุกเดือนนี่นะค่ะเด็กจบใหม่เขายังไม่ได้มีงานทำเลยอะบางที่มีช่วงทดลองงานด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะนะครับวันนี้ต้องถามตัวเองว่าทำอะไรเป็นบ้างค่ะทำอะไรเป็นบ้างที่เขาจะจ้างให้ทำอะหรือถ้าเราทำเป็นแล้วก็ไม่ต้องหานายจ้างอะทำเองค่ะขายเองขายที่ไหนไม่มีแผงออนไลน์ไงครับก็ขายไม่เป็นน่ะมีที่สอนครับใครสอนนะครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเสียตังค์ไหมครับฟรีครับอยู่ในกทมในกทมก็มีศูนย์ฝึกอาชีพฟรีครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมีทุกจังหวัดทั่วประเทศเอกสอนฟรีครับก็สอนอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากเรียนอยากเรียนแบบนี้ถ้าอยากเรียนแบบนี้ไปรวมตัวกัน5คน10คนนะครับแล้วก็บอกว่าไปเอาครูมาสอนให้ถึงที่เขาก็ทำให้อีกนะรวมกลุ่มกันอยู่ที่เราแล้วตอนนี้นะครับค่ะอย่าเป็นข้ออ้างว่าโอ้ยก็ไม่สอนก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างไม่ได้ค่ะวันนี้ต้องเอาข้ออ้างออกไปนะครับแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ว่าเราทำอะไรได้ถ้าทำได้ทำในสิ่งที่เราทำให้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ถ้าเรายังทำไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นเลยหุงข้าวยังดิบอ่ะนี่เธอหุงสุกไหมลืมเสียบปลั๊กหรือเปล่าซุกค่ะพี่ฮะน้องมีวิธีการจุ่มใช้มือจุ่มเป็นสูตรไม่ดิบก็เปียกสองอย่างนั้นน่ะไม่ดิบก็แฉะอย่างเงี้ยทำข้าวต้มใช่อร่อยนะใส่หมูทำเป็นไหมอ่ะถ้าทำไม่เป็นเนี่ยต้องฝึกค่ะต้องฝึกแล้วสนใจเรื่องอะไรแล้วฝึกเรื่องนั้นฝึกในสิ่งที่เราสนใจนะครับและถ้าเราไม่สนถ้าสิ่งที่เราสนใจแล้วพอทำแล้วมันขายไม่ได้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ในปัจจุบันเนี่ยนะก็ต้องหาสิ่งที่มันตอบโจทย์แต่เราทำไม่เป็น 1. ฝึกในสิ่งที่เราชอบและทำให้เชี่ยวชาญนะครับ 2. ฝึกในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่ว่าตลาดมันเยอะเหลือเกินทำออกมาได้ขายแน่นอนอยากจะทำกับเขาบ้างอ่ะก็ไปฝึกที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานและมีทุกจังหวัดทั่วประเทศและไม่ต้องเดินทางไปปัจจุบันอ่ะเขาฝึกออนไลน์นะครับเมื่อวานนี้มีพี่คนหนึ่งจากเมืองเลยใช่ไหมที่ว่าอายุ59ปีใช่ไหมคะอยากจะทำงานรับจ้างบอกว่าจบปตรีแต่ต้องดูแลคุณแม่ก็คือเหมือนว่ามีเงื่อนไขว่าไปไกลไม่ได้อยากอยู่ที่บ้านแต่อยากมีอาชีพจบปตรีด้วยทีนี้พี่ศรีวันพี่ถนอมวันศรีเจริญนะครับหรือคุณพึ่งเมื่อวานนี้แกก็ดูอยู่แกบอกว่ารู้จาก YouTube เนี่ยรู้จาก YouTube แล้วก็ฝึกได้เรียนได้แล้วก็ทำได้แกก็เลยส่งอันนี้มาส่งการทำวุ้นเนี่ยนะครับทีมงานขึ้นคลิปวุ้นขึ้นมาหน่อยขึ้นภาพหน่อยคือสวยมากค่ะคุณผู้ชมวุ้นดอกไม้อะครับมีทั้งเป็นรูปแบบเหมือนเค้กวันเกิดก็มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะครับแล้วก็เป็นเค้กหลากหลายสีสันด้วยสวยงามแล้วก็ที่สำคัญถ้าเป็นวุ้นรูปแบบนี้ราคาดีนะพี่หนอมครับนะคะเห็นไหมนี่แกถามมาจากดูมาจากไหนดูมาจากยูทูบอะนะคนใครที่บอกว่าอยากจะไปทำงานรับจ้างเป็นลูกจ้างเขาอยู่และได้วันละ300ก็ไม่พอเนี่ยนะค่ะนะครับหรือว่าไม่รู้เขาจะรับไหมจะทำยังไงเนี่ยไปถามพี่ถนอมวันนะครับสวัสดีครับคุณพึ่งครับสวัสดีค่ะพี่พึ่งคะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินแล้วนะเห็นหน้าเห็นตาด้วยวันนี้ขอวิดีโอคอลเลยนะเมื่อวานนี้คุณพึ่งก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผมเหมือนกันแหละเพราะว่ามีคนมาของานใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ให้เขาทำงานอะไรอ่ะนะถามว่าทำอะไรเป็นมั่งถ้ายังไม่เป็นก็ไปฝึกอาชีพฝึกที่ไหนก็อย่างที่เล่ามาฟังเมื่อสักครู่นี้ คุณพึ่งก็บอกว่าดูจาก YouTube สิอย่างที่พึ่งทำเป็นไงครับเริ่มต้นยังไงครับเนี่ยเริ่มต้นก็ตอนแรกก็อือรี่มาดูแม่ค่ะแล้วก็คิดว่าไอ้ปีใหม่จะทำอะไรให้น้องๆที่แบงค์อ่ะค่ะก็เลยทำวุ้นไปแล้วบังเกินพี่พยาบาลแกเห็นแกบอกว่าน้องขายชุดเท่าไหร่พรุ่งนี้พี่สั่ง2ชุดก็เลยพี่หนูไม่ได้ทำขายแล้วค่ะหนูทำแจกแกบอกไม่รู้ล่ะทำให้ฉันหลังจากนั้นก็ต่อมาเรื่อยๆค่ะมันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นรายได้ก็โอเคนะจุดเริ่มต้นตรงนั้นก็โอเคเลยเป็นอาชีพเลยไหมตอนนี้ตอนนี้ก็คือทำตามออเดอร์ค่ะเพราะเราก็ต้องเอาตัวเราไว้ด้วยเดี๋ยวหนักมากไปมันก็ไม่โอเคใคร
คะคือตอนนี้เราแล้วเราขายช่องทางไหนครับช่องทางการขายก็ในกลุ่มเพื่อนๆก็เพื่อนพี่แบงค์คือกลุ่มแบงค์อ่ะเขาก็มีต้องให้ลูกค้าอยู่แล้วใช่ไหมคะน้องๆก็จะสั่งวันเกิดลูกค้าเขาก็จะสั่งแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆของพี่อะค่ะเป็นกลุ่มโรงเรียนกลุ่มเด็กๆกลุ่มน้องโรงแรมอะไรพวกนี้ค่ะค่ะยังไม่ขายเปิดตลาดทั่วไปยังไม่มีเวลาขนาดนั้นรับทำตาใช่ค่ะเรารับทำตามออเดอร์เพราะว่าเรามันเป็นงานละเอียดหลานๆก็ไม่กล้าที่จะแกะไม่กล้าที่จะช่วยกลัวผสมสีแล้วไม่ได้เหมือนอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยทำคนดีเราก็เลยค่ะอย่างเงี้ยมันก็ได้รายได้นะอย่าว่าแต่หลานไม่กล้าแกะไม่กล้าช่วยเลยผมเห็นของพี่แล้วไม่กล้ากินเลยอ่ะสวยมากมันสวยเกินไปมันประดิษฐ์ประดอยอ่ะนะอยากจะสตาร์ทเอาไว้ลูกค้าก็บอกอย่างเงี้ยค่ะไม่กล้ากินบอกกินได้ค่ะกินได้แล้วความยากอย่างที่พี่พึ่งบอกคือการผสมสีพี่หนอมดูสีนะคะเขาจะเป็นแบบคล้ายๆพาสเทลแบบสีแบบว่าไม่ใช่สดแป๊ดหรือว่าแบบสีโดดนะแต่เป็นสีที่แบบละมุนอ่ะสวยอ่ะค่ะพี่พึ่งคือกินได้แหละหรือไม่ใช่สีแดงแจ๊ดเขียวแจ๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าเราอ่ะให้เข้ากลุ่มทำมุ้นนะคะแล้วก็จะมีในกลุ่มเนี้ยเขาก็จะแนะนำอย่างนู้นอย่างนี้เราก็เอามาผสมผสานดูแล้วมันก็โอเคจากเดิมเป็นคนทำมาก่อนไหมหรือว่าไม่เคย จะบอกว่าไม่เคยเข้าครัวเลย คือมีอาชีพก่อนหน้านี้ค่ะทำงานประจำเป็นแต่ไข่ดาวแต่ว่าขนมเนาะมันก็ไม่ยากไงมันแค่น้ำตาลมาแต่แนะนำว่าขอให้เป็นกะทิสดค่ะมันจะอร่อยแล้วเนี่ยดอกหนึ่งชิ้นหนึ่งเนี่ยอย่างที่ทำเนี่ยอย่างเค้กอะไรนะวุ้นวันเกิดเนี่ยถาดหนึ่งพูดง่ายๆนะใช้เวลานานเท่าไหร่ครับค่ะตอนที่ทำเนี่ยไม่นานหรอกค่ะแต่มันจะมารอตอนที่เขาต้องเซตตัวเซตตัวเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะคือข้างนอกก็ครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วใส่ตู้เย็นอีกครึ่งชั่วโมงมันก็เป็นงานละเอียดตรงนั้นนะคะถ้าเราขายอย่างชุดแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดเนี่ยชุดได้เท่าไหร่ครับเนี่ยเริ่มต้นเท่าไหร่1ปอนะคะเริ่มที่250แต่ถามว่าถ้าในกรุงเทพอ่ะเขาตั้ง400กว่าบาทนะแล้วใช้เวลาก็เราก็เอาก็ทำเช้านะคะก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าประมาณ11โมงเราก็ส่งลูกค้าได้แล้วค่ะได้สักกี่ก้อนนะครับแต่ละวันเคยทำกี่ชิ้นกี่ปอนแต่ละวันนะคะ3ก้อนค่ะ3ก้อน250ก็สบายอยู่ที่บ้านแล้วคุณแม่ด้วยเนาะแต่ตอนนี้คุณแม่จากไปแล้วอะค่ะมันก็เลยมีเวลาว่างมากแล้วทุนล่ะทุนต้นทุนเยอะไหมเริ่มต้นเนี่ยบางคนบอกไม่มีทุนเริ่มต้นใช่เพราะว่าตัวพิมพ์อะค่ะมันจะแพงมากตัวพิมพ์ดอกไม้ตกเกือบเฉลี่ย 8-90 อะค่ะต่อดอกก็เลยคิดบอกว่าถ้าน้องเขาอยากจะทำจริงๆอะค่ะที่พี่พึ่งส่งเป็นรูปหัวใจเห็นไหมคะมันเป็นพิมพ์หัวใจเล็กๆอะค่ะเราก็หยอดใส่ตัวนั้นแล้วก็บรรจุกล่องไปเลยก็ได้อันนั้นทุนไม่เยอะแต่ถ้าแบบต้องการเพิ่มค่าก็พวกดอกไม้พวกนี้ค่ะแต่เราก็ดูในเฟซบุ๊กเวลาเขาไลค์เขาก็จะราคาถูกนิดนึงหรือช่วงลดราคาค่ะทีนี้พี่พึ่งบอกว่าจากที่ไม่เคยเข้าครัวทำอาหารไม่เป็นทอดไข่อย่างเดียวนะไอ้ไข่ที่ทอดเนี่ยนะก็อย่าพลิกนะเดี๋ยวพลิกมันเจอข้างดำใช่แล้วก็มาทำได้เป็นงานฝีมือแล้วก็ผมว่านอกจากเราทำขายได้แล้วมันก็น่าจะเป็นความสุขด้วยนะในการประดิษฐ์ประดอยไหมมีความสุขด้วยไหมไม่ได้ค่ะญาติก็บอกว่าไม่น่าเชื่อนะคนไม่ทำครัวแกจับแค่วุ้นแกก็หาตังค์ได้แล้วแล้วเรียนรู้มาจากไหนในที่สำคัญที่สุดไปรู้มาจากไหนไปฝึกมาจากไหน YouTube เลยค่ะของน้องแฟนซีวุ้นกะทิอะค่ะใช้สูตรนั้นเลยแฟนซีใช่ไหมแฟนซีวุ้นกะทิดูจาก YouTube วุ้นกะทิใน แล้วลงมือทำดูทำผิดทำถูกว่าจะทำได้อย่างนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับทำผิดทำถูกแรกแรกก็ทิ้งไป2หม้อนะคะวุ้นไม่เซ็ตตัวครับแล้วก็มันใช้วุ้นกล่องตามเขาอ่ะแล้วมันไม่ชอบอ่ะญาติไม่โอเคกับเราเราก็นั่งอยู่ไปพักหนึ่งเสร็จแล้วหลานก็มาบอกว่าเพิ่งลองกะทิสดสิก็ลองกะทิสดก็โอเคขายได้แล้วตอนนี้เอาไว้สักกี่วันถึงทำขายได้ไม่ถึงอาทิตย์นะซ้อมมือยังไม่ถึงอาทิตย์ที่ทำไปให้น้องก็ค่ะทิ้งไปแค่2หม้อเองนะหลังจากนั้นก็ใช้ได้เลยนะใช่ต้องทำตามเขาแบบหนอมันเต็มตัวอย่างนี้ไปอ่านใหม่ไปดู YouTube ใหม่ไปดูในกลุ่มใหม่ที่เขามีวิดีโอศึกษาจากเขาดูอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะแล้วนี่ที่ทีมงานของเราขึ้นนี่เป็นเพจของคุณพี่พึ่งใช่ไหมคะเป็นเพจที่ขายค่ะค่ะนี่แหละนี่แหละแพ็กเกจก็สวยนะพี่หนอมนะเป็นของฝากได้เลยก็เลือกคือกลุ่มลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มแบงก์อะค่ะเราก็เลยคิดว่าเราเลือกแพ็กเกจดีๆให้เขาหน่อยเพราะว่าเวลาเอาไปมอบให้ลูกค้าเราก็อยากได้ประทับใจเหมือนตอนเราทำงานเราก็อยากได้ของดีๆไปให้ลูกค้าค่ะอย่างคนน้ำตาลสูงๆอย่างผมนี่ทานได้ไหมเนี่ยมีสูตรสำหรับแต่มันอยู่เบาหวานเขาก็บอกว่าหวานไม่นอหวานไม่ต้องเยอะเราก็ปรับลดลงมาแต่ของเราก็ตอนที่ส่งไปให้เขาชิมอะค่ะเขาก็บอกว่ารสนี้แหละรสนี้แหละดีแล้วดีแล้วค่ะค่ะแล้วที่สำคัญนะคะวุ้นแบบนี้พี่หนอมสามารถขายได้ทุกเทศกาลเอาง่ายๆเริ่มต้นจากวันครบรอบวันเกิดวันอะไรก็ได้วาเลนไทน์วันแม่วันแม่ก็จะมีใช่ไหมคะพี่เพิ่งเป็นรูปแบบดอกมะลิอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นน่ะหลังปีใหม่มานะมันก็เลยยังไม่ทันปีใหม่อ่ะของปีนี้ค่ะเราก็มาเจอนั่งคิดว่าวาเลนไทน์กำลังจะมาถึงนี่ฉันจะทำอะไรขายสั่งพิมพ์รูปหัวใจมาคือโอเคเราโชคดีเรามีทุนไงฮะก็สั่งพิมพ์มาดีกว่าสั่งแพ็กเกจสีหวานๆมาแล้วก็หุ้ยทำเยอะมากแต่ช่วงที่จะมาหนักหน่อยสงกรานต์ค่ะ wow. นอนตีหนึ่งตื่นตีสามสามวันติดกันฉันบอกโอ้โหฉันขายดีอะไรจะขนาดนี้โอ้มีความสุขนะพี่พึ่งเนาะใช่อยากจะบอกออกมาแล้วสีมันหวานครับอยากจะบอกคนที่กำลังเที่ยวหางานจะไปเป็นลูกจ้างประจำเขานะครับยังจะไปพึ่งเขาอยู่เนี่ยลืมคิดว่าตัวเองสามารถจะพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยอย่างที่คุณพึ่งทำประสบความสำเร็จในขณะนี้นะครับอยากจะบอกอะไรกับคนเหล่านั้นบ้างเหมือนอย่างเมื่อวานที่ฟังน้องเขาน้องเขามีภาระที่จะต้องดูแลแม่ใช่ไหมคะอันนี้ดีที่สุดเราได้ดูแลแม่เราได้อยู่บ้านนะคะแต่พี่พึ่งเชื่อว่าคนที่ดูแลแม่ทำไปเถอะค่ะจะได้ดีทุกคนนะบุญรักษาเนาะใช่เนาะใช่ค่ะคนที่ดูรู้คนที่ดูเอาพูดไม่ถูกเลยวันนี้คนที่ดูแลแม่จะได้ดีทุกคนจริงครับจริงครับค่ะบุญกุศลนะนะความเป็นคนกตัญญูเนาะขอบคุณมากแล้วร้านอยู่มีร้านไหมเนี่ยหรือว่าทำออเดอร์อย่างเดียวไม่ค่ะทำที่บ้านค่ะรับออเดอร์ทำที่บ้านค่ะบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยนครศรีธรรมราชอยู่หลังค่ายค่ะหลังค่ายวชิราวุธหลังค่ายทหารนะค่ะอยากให้พี่พึ่งบอกชื่อเพจหน่อยค่ะถ้าคุณผู้ชมดูอยู่อยากถ้าเขาอยากจะนี่พอไม่รู้ละได้แรงบันใจแล้วถามพี่พึ่งเนี่ยบอกโทรไปหาพี่พึ่งถามพี่พึ่งทักไปทางอินบ็อกช่วยตอบช่วยแนะน้องเขาได้ไหมได้ไหมได้ค่ะที่ถนอมวันศรีเจริญได้เลยค่ะชื่อ Facebook นะชื่อ Facebook นะถนอมวันศรีเจริญชื่อนี้ถ้านึกไม่ออกจำชื่อถนอมไปก่อนแล้วใส่วันเข้าไปทีเดียวนะใช่ใช่ใช่ถนอมมันดูเป็นผู้ชายไปใส่วันไปหน่อยถนอมวันศรีเจริญ Facebook นี้นะถ้าใครอยากเรียนรู้ทำวุ้นแบบนี้แล้วก็อยากจะได้เทคนิคจากพี่พึ่งเนาะที่เล่นกับพี่พึ่งนะอยากได้เทคนิคอยากได้คำแนะนำนะครับลองทักทายเข้าไปนะพี่เขามีเวลาจะตอบคำถามให้เนาะได้ค่ะอาจจะเป็นครูที่สอนให้เขาไปมีอาชีพใหญ่โตก็ได้ค่ะนะครับใช่ใช่ขอบคุณพี่วันแล้วก็ขอบคุณพี่เพื่อนกำลังใจดีๆแบบนี้นะครับให้ทุกคนที่ดูแล้วจะได้คิดตามทำตามหรือจะไปทำวุ้นหรือจะไปทำอย่างอื่นหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบหรือเราถนัดหรือแม้กระทั่งเราที่ไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยนะแล้วท้ายที่สุดเราก็ทำได้สำเร็จนะครับขอบคุณมากนะครับพี่วันครับพี่พึ่งครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พึ่งนะคะถนอมวันศรีเจริญ